นนทบุรีค่ะมีพ่อค้าขายกุ้งในตลาดสดบางใหญ่ที่อยู่ตรงแถวๆโซนขายอาหารทะเลนะคะถูกผู้ชายคนนึงนี่ๆในคลิปภาพเห็นไหมคะใส่กางเกงตัวเดียวตรงเนื้อตัวเนี่ยเป็นรอยสักเต็มไปหมดเลยนะคะมาถึงเนี่ยมาต่อยเตะเสยหน้าสลบคาตีนไปเลยคุณผู้ชมท่ามกลางสายตาของพ่อค้าแม่ขายในแถบโซนขายอาหารทะเลตรงนั้นนะคะมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะคนอื่นก็กลัวไม่กล้าเข้าไปยุ่งอะค่ะคือตลาดเขาก็ยังเปิดทำการอยู่นะแต่มาถึงคือมาซ้อมอย่างเงี้ยดูค่ะลุงเสงเจ้าของร้านขายกุ้งอายุตั้ง56ปีแล้วนะคะคนที่โดนซ้อมอะสลบคาเตียงขออภัยจริงๆคำนี้เลยสลบตรงนั้นเลยนะคะเนี่ยดูสิฮะโอ้หมดสภาพเลยคนในตลาดต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลทีนี้ผู้สื่อข่าวไปตามความคืบหน้าในคดีนี้เนี่ยไปที่ตลาดสดย่านบางใหญ่เนี่ยมีลูกจ้างร้านขายกุ้งเขาบอกว่าก่อนที่ลุงเสงจะโดนซ้อมเนี่ยมีผู้ดูแลตลาดมาบอกนะคะให้เก็บลังกับถาดใส่อาหารทะเลที่วางอยู่ด้านหน้าเข้าด้านในด้วยก็คืออย่าล้ำพื้นที่ออกไปนะซึ่งลุงเสงก็ยินยอมจะเก็บให้แต่ต่อรองว่าให้ผู้ดูแลตลาดไปบอกร้านอื่นด้วยให้ใช้ระเบียบเดียวกันหลังจากนั้นแค่ครึ่งชั่วโมงผู้ชายคนที่สักทั้งตัวใส่กางเกงตัวเดียวคนเนี้ยมาถึงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้จักนะคะว่าเขาเป็นใครตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายลุงเสงตัวเขาในฐานะลูกจ้างตกใจตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่พอหันไม่เคลียร์เขาบอกมันเร็วมากจริงๆลุงเสงนอนสลบอยู่ตรงพื้นหน้าร้านแล้วตรงพื้นตลาดที่น้ำเจิ่งนองเนี่ยค่ะซึ่งลูกจ้างยืนยันบอกลุงเสงแกไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับผู้ค้าภายในตลาดด้วยกันมาก่อนเลยไม่รู้ว่าผู้ชายที่สักเต็มตัวคนนั้นเป็นใครค่ะลังนี้ลังไว้อย่างนี้ถาดมันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พี่เขาเดินผ่านพี่ก็บอกว่าลุงเดี๋ยวเสร็จแล้วเก็บด้วยนะลุงบอกว่าครับเดี๋ยวผมเก็บให้รอลูกค้าไอ้นั้นก่อนเดี๋ยวผมเก็บให้เขาพูดดีเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่าดีๆเก็บดีๆนะลุงเดี๋ยวลุงตอบว่าถ้าผมเก็บน่ะพี่ก็ต้องไปบอกร้านเก็บให้ดีๆด้วยแค่นี้แหละลุงพูดแค่นี้คือเป็นงานของผมต้องสั่งเดี๋ยวทีนี้คนก็เลยเอาไปโยงกับเรื่องที่ว่าก่อนหน้าครึ่งชั่วโมงมีผู้ดูแลตลาดมาบอกว่าให้เก็บถาดที่มันวางล้ำออกไปเกี่ยวข้องกันไหมผู้อำนวยการตลาดบางใหญ่คุณสุวพันธ์โคตรพงยืนยันเลยบอกว่าไม่เกี่ยวคือมีเจ้าหน้าที่ของตลาดเข้าไปจัดระเบียบการวางสิ่งของจริงๆแต่พอบอกพอเตือนเสร็จแล้วพนักงานก็ออกจากจุดนั้นไปแล้วนะคะไม่ได้ส่งคนไปทำร้ายร่างกายลุงเสงแน่ๆค่ะคนที่โดนทำร้ายนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นทะเลาะในตลาดนะคนที่เข้ามามีเรื่องกับผู้ค้าตลาดตรงนี้คือเราก็ไม่รู้จักนะที่ว่าถอดเสื้อนะที่ตลุมบอลกันอ่ะคือคนนอกนะแต่สาเหตุอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเพราะเจ้าหน้าที่ตลาดไม่ได้เกี่ยวข้องเลยทุกคนก็รู้กฎกติกาอยู่แล้วผู้ค้าก็รู้อยู่แล้วเขารู้เข้าใจกันอยู่นะระหว่างผู้ค้าคนงานเขารู้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันคนนอกนะที่นั่นก็ผมก็ไม่คุ้นหน้านะมาเห็นไม่รู้จักเลยนะพอตลาดกลับบอกว่าน่าจะเป็นปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ค้าแหละเพราะว่าเขาทำงานตรงนี้20ปีผู้ค้าในตลาดทะเลาะกันเยอะ2ปีก่อนถึงขั้นยิงกันเป็นเรื่องปกติเหรอเขาบอกว่ามีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่ไอ้ยิงกันไม่ปกตินะอันนั้น2ปีก่อนนะแต่คนที่มาซ้อมที่รอยสักเป็นตัวเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นใครไม่มีใครรู้จักเลยครับต้องรีบจัดการนะฮะเกิดในพื้นที่ตลาดคุณนะ